วัสดีค่ะใหม่นะคะที่ปรึกษาประจำโครงการ Noble B30T ค่ะวันนี้ใหม่จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมโครงการของเรากันค่ะโครงการ Noble B30T ของเราตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท33ค่ะใกล้กับ BTS พร้อมพงษ์นะคะแล้วก็ห้างสรรพสินค้า Emporium แล้วก็ Emcortia ค่ะล็อบบี้ของโครงการจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็จะเป็นส่วนที่ใช้รับแขกนะคะบริเวณนี้จะมีเพดานสูงถึง4เมตรค่ะส่วนต่อไปจะเป็นเซมิเรานะคะเป็นล็อบบี้ไพรเวทเฉพาะลูกบ้านเท่านั้นค่ะและความพิเศษของเซมิเรานะคะคือสามารถที่จะเดินเชื่อมต่อค่ะไปยังเซมิเอาท์ดอร์การ์เด้นด้านนอกได้เลยค่ะวันนี้เดี๋ยวใหม่จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมเซมิการ์เด้นเอาท์ดอร์ด้านนอกนะคะของบริเวณที่พักอาศัยค่ะทางโครงการมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเฉพาะลูกบ้านนะคะในการสแกนนิ้วมือทุกครั้งค่ะก่อนที่จะเข้าไปใช้งานบริเวณถงลิฟต์ค่ะสำหรับลิฟต์นะคะเราใช้เป็นระบบคีย์การ์ดนะคะระบบคีย์การ์ดล็อกชั้นค่ะซึ่งจะพาลูกบ้านนะคะไปยังชั้นประตูของโครงการค่ะเราจะให้เป็นดิจิตอลดอร์ล็อกจากแบรนด์เดียวแบบนี้นะคะสามารถใช้งานได้3ฟังก์ชันด้วยกันค่ะก็จะเป็นพาสเวิร์ดนะคะคีย์การ์ดนะคะแล้วก็ตัวกุญแจปกติค่ะเปิดเข้ามาปุ๊บค่ะเราจะเจอในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้นะคะสีขาวตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวบิวอินค่ะประกอบไปด้วยไมโครเวฟค่ะตู้เย็นสวยๆแบบนี้เลยเป็นตู้เย็นบิวอินนะคะแล้วก็ส่วนต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของเตาไฟฟ้าค่ะโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดค่ะเป็นแบรนด์สมิธนะคะแบรนด์นำเข้าจากประเทศอิตาลีค่ะความสูงจากพื้นถึงฝ้านะคะจะเป็นความสูงอยู่ที่ 2.75 เมตรค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนของห้องนอนนะคะในห้องนอนของเราอะค่ะสามารถจะเลือกวางเตียง king size หรือ queen size ได้ตามใจชอบเลยค่ะและความพิเศษของห้องนี้ค่ะเขาจะมีตู้เสื้อผ้านะคะเป็นแบบ walk in closet ตรงนี้ค่ะโดยเวลาที่ลูกบ้านนะคะเปิดตู้เสื้อผ้าเราจะมีระบบ motion sensor อย่างเงี้ยค่ะก็คือไฟจะติดนะคะประมาณ5นาทีถ้าไม่ได้มีการปิดหรือเปิดตู้ไฟมันก็จะปิดเองอัตโนมัติค่ะและบริเวณสุดท้ายคือห้องน้ำภายในห้องชุดนั่นเองค่ะสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำเราใช้เป็นของโตโต้ซึ่งเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติหรือวัตเล็ตแมชชีนที่มีปุ่มฟังก์ชันให้ลูกค้าสามารถปรับการใช้งานได้ตามชอบและอ่างอาบน้ำสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งมีระบบเรนชาวเวอร์และแฮนด์ชาวเวอร์เรียกได้ว่ามีครบเลยทีเดียวค่ะอยู่ที่ห้องขนาด3ห้องนอนของโครงการค่ะทุกท่านจะได้พบเลยก็คือเคาน์เตอร์ครัวสีขาวนะคะส่วนพิเศษของห้องนี้เลยนะคะจะเป็นห้องลอนดี้ตรงด้านนี้ค่ะในห้องลอนดี้ตรงนี้ค่ะสามารถใช้เป็นห้องซักล้างรีดผ้าบริเวณนี้ได้เลยนะคะแยกส่วนออกมานะคะตัวลิฟวิ่งรูมจะมีขนาดที่ค่อนข้างกว้างค่ะความรู้สึกเสมือนอยู่บ้านค่ะและนอกจากนั้นพอถูกซิลลิ่งของเราเนี่ยค่ะก็จะมีขนาดสูงถึง 2.75 เมตรเลยค่ะหรือจะเป็นในส่วนของระเบียงด้านนอกค่ะก็จะมีขนาดที่ความสูง3เมตรเลยค่ะทำให้สามารถที่จะมองวิวออกไปด้านนอกเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยค่ะในส่วนต่อไปค่ะหมายจะขอแนะนำเป็นตัวห้องนะคะโดยห้องนี้ค่ะอย่างที่ทราบอยู่แล้วก็จะเป็นห้องขนาด3ห้องนอนโดยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1ก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะเป็นห้องนอนใหญ่ที่มีอ่างอาบน้ำอยู่บริเวณด้านในค่ะแล้วก็ห้องที่2ห้องนอนขนาดกลางค่ะและห้องนอนเล็กค่ะที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถอะแดปเป็นห้องทำงานหรือว่าห้องแต่งตัวได้ด้วยโดยความพิเศษของห้องนี้ค่ะตัวห้องน้ำของเขาก็จะเป็นห้องน้ำที่คอนเน็กต์ออกมาอยู่ที่บริเวณลิฟวิ่งรูมได้ด้วยเช่นกันค่ะในส่วนของห้องน้ำค่ะสำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะตัวโถสุขภัณฑ์จะได้เป็นโถสุขภัณฑ์วอลเล็ตแมชชีนค่ะแล้วก็อ่างอาบน้ำสไตล์ญี่ปุ่นค่ะสามารถจะใช้เป็นเรนชาวเวอร์หรือแฮนด์ชาวเวอร์ในตัวได้เลยค่ะสำหรับห้องเล็กทั้ง2ห้องนะคะจะเป็นตัวโถสุขภัณฑ์ปกติค่ะแล้วก็จะเป็นห้องอาบน้ำแบบเรนชาวเวอร์แล้วก็แฮนด์ชาวเวอร์ทั้ง2ห้องค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่บริเวณในส่วนของชั้น29ค่ะเป็นชั้นในส่วนของ Facility ของโครงการค่ะสำหรับสระว่ายน้ำของเราค่ะจะเป็นสระว่ายน้ำแบบ Infinity Edge Pool ค่ะสามารถที่จะชมวิวพาโนรามาวิวค่ะเราก็มาอยู่ที่ห้องฟิตเนสนะคะหรือเรียกว่าสกายฟิตเนสค่ะเป็นห้องที่ลูกบ้านค่ะสามารถออกกำลังกายจะแบ่งเป็น3โซนด้วยกัน
โซนแรกค่ะก็จะเป็นโซนบอดี้เวทนะคะซึ่งมีเครื่องเล่นที่ทันสมัยค่ะจากแบรนด์เทคโนจิมนะคะโซนที่2ค่ะก็จะเป็นโซนของคาร์ดิโอค่ะส่วนที่3ค่ะจะเป็นห้องมัลติเพอร์โพสรูมค่ะที่ลูกบ้านจะสามารถนำประยุกต์เป็นห้องโยคะไฟล์ห้องจิมบอลหรือว่าจะเต้นซุมบ้าคาร์ดิโอแดนก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันค่ะค่ะในส่วนของสกายแล้วด้านบนนะคะสามารถมองเห็นวิวได้แบบพาโนรามาวิวค่ะในห้องสกายแล้วค่ะลูกบ้านสามารถที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจบริเวณห้องนั้นหรือว่าจัดมีตติ้งเล็กๆกับเพื่อนนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะเพราะเรามีแชร์เคาน์เตอร์แล้วก็ตู้แช่ไวน์ไว้บริการสำหรับลูกบ้านด้านบนด้วยค่ะนอกจากเฟซิลิตี้ที่ได้พาชมไปแล้วนะคะแล้วยังมีสมาร์ทล็อกเกอร์สมาร์ทเมลบ็อกซ์รวมไปถึงที่จอดรถแบบ EV ชาร์เจอร์ค่ะไว้บริการสำหรับลูกบ้านที่ใช้รถระบบไฟฟ้านะคะและยังมีบริการชัตเตอร์บัสคอยรับส่งลูกบ้านไป BTS ด้วยค่ะและสำหรับท่านใดค่ะที่สนใจตัวโครงการ Noble Maternity ของเรานะคะสามารถติดต่อเข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะพิเศษได้ที่เบอร์022519955ค่ะหรือที่เว็บไซต์ noblehome.com ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางใหม่ค่ะช่องทาง LINE Official ค่ะสามารถที่จะมาแอด LINE นะคะและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่มาเยี่ยมชมโครงการของเราค่ะและสนใจโครงการของเราขอบคุณมากๆค่ะ